ก็วันนี้ก็ตลาดวิ่งขึ้นดีนะก็เป็นการที่ตามข่าวต้องเรียกว่าเป็นไซด์เวย์กรอบตลาดใหญ่เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเหมือนสเดองิมกรอบนะฮะกรอบที่ท่านสุดก็ที่480นะฮะที่480กับ1,500กรอบมันก็1,500กับ1,518 1,500กับ1,518แต่ยังทำไม่ได้นะยังไซด์เวย์อยู่แต่อินดิเคเตอร์ทั้งหมดบอกว่าไซด์เวย์นะครับราคาจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปได้นะครับ1,518อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ปิดเส้นทางสักทีเดียวนะฮะแต่ที่ผ่านมาก็เราจะเห็นว่ามันเป็นการ selective buy นะครับเป็นหุ้นเป็นหลายตัวนะครับตอนรีบาวเยอะๆเงี้ยเซตที่เยอะๆเงี้ยมันก็จะเห็นว่าหุ้นขึ้นเต็มเลยนะฮะหลายตัวขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่เยอะเป็นหุ้นขนาดใหญ่แต่ว่ารุ่มไม่ได้เข้านะฮะรุ่มจะไปเข้ากับหุ้นขนาดกลางนะฮะก็จะเป็นตัวของกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะก็จะมีปัจจัย power เนี่ยนะครับเป็นตัวหลักมีบ้านบุ๊ค power นะฮะมีแจ๊สแต่ว่ารุ่มจะไปอยู่หุ้นขนาดกลางเป็นตัวเบมนะฮะเราเห็นว่าเป็นหุ้นขนาดกลางที่ราคาขึ้นมานะมีเทรนด์ที่ชัดเจนแล้วก็มีวอลุ่มเข้านะฮะวันนี้เอสโซต้องบอกว่าท่านี้ไม่ค่อยสวยนะฮะไปดูหุ้นเอสโซกันนะฮะเป็นดูเอสโซนิดนึงนะครับเอสโซก็จะเป็นเอสโซนะครับโอ้โหขึ้นกันก็เป็นแรงขายเป็นแท่งแดงแล้วก็วอลุ่มมันเยอะกว่าเมื่อวานนะฮะแบบนี้ก็อาจจะเป็นในแง่ของนักคนเล่นรอบต้องขายก่อนนะสรุปไปอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปรับนะควรจะไปช้อนตอนนี้ไม่เอาไม่ต้องเลยขึ้นมาชันๆแล้วเป็นสองแท่งนี้เราต้องรอก่อนนะเราดูความเสี่ยงนั้นเราต้องขายก่อนนะครับส่วนจะไปต่อไปเลยยังไงเนี่ยผมว่ามันวันนึงมันต้องปรับฐานนะครับถ้าไม่สวยละมันน่าจะจบ3แล้วทำ4แล้วก็ขึ้น5ใหม่อีกครั้งนึงกันนะครับมันหุ้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วพอหุ้นขึ้นเราจะบอกตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงมันจะไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่าคุณจะซื้อตัวไหนนะตัวที่ก็จะอยู่ที่ทีมเราแนะนำมานะจะเห็นว่าพลังงานเราจะแข็งกว่าธนาคารนะสื่อสารที่ก็เลือกเป็นหลายตัวของมันนะรับเหมาก็ที่บอกว่าจะมาก็ไปเห็นมาไหนไปไหนนะฮะก็อยู่แถวเนี้ยแล้วก็ไปไหนนะครับส่วนของค่าปีค่าส่งก็ขึ้นมาเป็นเยอะนะเมื่อปีที่แล้วถือว่าเป็นปีของปีนี้เป็นปีของค่าปีค่าส่งนะก็ขึ้นมาแล้วก็เริ่มแผ่วๆแต่ก็ยังไม่ได้เห็นแรงขายอะไรตัวเล็กตัวน้อยก็รอเล่นอยู่เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันเป็นผมว่าเป็นไซด์เวย์นะเป็นไซด์เวย์แล้วก็เล่นคือไม่อยากให้เซ็ตไปถ้าเซ็ตไป1,520มันก็จะเจอแนวต้านก็จะโดนขายลงมานะเพราะนั้นเอาเซ็ตเอาไว้ตรงเนี้ยนะฮะเส้นคลาสสิกเส้นมูฟวิ่งเอาเลี้ยงไว้เงี้ยนะครับเราก็เล่นไซด์เวย์ไปแต่เอาหุ้นเป็นรายตัวไปขนาดกลางเนี่ยมันจะทำให้หุ้นมันขึ้นไปได้เนาะแม้โดยที่เซ็ตไม่ต้องไปทำให้เกิดแรงต้านทางนักจิตวิทยาจะแถว1,518 1,550อะไรเงี้ยแต่หุ้นหลายตัวมันขึ้นไปสูงนะขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ต้อง selective ให้หลายตัวให้ถูกตัวนะครับนะครับก็มีเยอะนะเขาก็เล่นไปหลายตัวนะคาราบาวเซปเป้อะไรพวกนี้นะคอมเซเว่นมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะเราจะมีโรงไฟฟ้ามีมันปูเล่นรอบ เล่นรอบน้ำมันถ่านหินอะไรเงี้ยเราก็เป็นตามระบบของเรานะ คือถ้าคนผู้ฟังเราอาจจะไม่เข้าใจนะ นะครับคือเราเชื่อว่าความเสี่ยงตัวนี้อยู่ที่การเลือกตัวหุ้น พื้นฐานของหุ้นเนี่ยมันจะแข่งขันกันค่อนข้างจะรุนแรงในปีหน้าหรือตำแหน่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่มันจะรอดได้มันต้องเก่งจริงอ่ะนะค่ะมันต้องเก่งจริงมันต้องพื้นฐานเก่งจริงมันถึงจะขึ้นไปได้เนี่ยก็จะไปจะไปสปาเหมือนต้นปี56ว่าเล่นหุ้นตัวไหนก็ได้มันไม่ใช่นะมันต้องเลือกพื้นฐานแล้วเอาเทคนิคเข้าไปจับนะครับค่ะเราจะพูดถึงผู้โรงพยาบาลแล้วก็เสร็จในความหมายโรงพยาบาลเราก็คือว่าคุณก็ต้องเลือกเหมือนกันนะถึงแม้มันจะมาทุกตัวแต่อาจจะไม่ถักใจค่ะก็ต้องเลือกให้ถูกค่ะเมื่อตอนกลางวันที่พูดถึงหุ้นบ้านปูนะฮะครับว่ามันอยู่ในกรอบใช่ไหมคะบ้านปูอ่ะบ้านปูมันก็ขึ้นมาตรงนี้มันขึ้นตรงที่มันถึง20บาทเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เราดูรูปมันก็น้อยกว่าเมื่อวันที่มันลงนะลักษณะแบบนี้มันก็กลายว่ามันน่าจะเป็นการขึ้นมาแล้วออกข้างนะก่อนนะครับมากกว่านะฮะคือตรงโลก่อนหน้านั้นที่18.20เนี่ยหัวรูปมัน1,300นะฮะแล้วโลของเมื่อวานวันศุกร์เนี่ยนะฮะ19.10 วอลุ่มมัน 3,100 เราเห็นว่ามันทำไฮเออร์โลแต่วอลุ่มมันเยอะนึกออกไหมฮะค่ะเพราะงั้นการขึ้นไปเนี่ยเราสามารถจะพีดีกันเลยว่ามันไม่ทำนิวไฮนะฮะค่ะ
แล้วมันก็จะย่อลงมานะฮะเพราะนั้นวันนี้เราเห็นว่ามันขึ้นแล้ววอลุ่มมันน้อยน้อยกว่าวันที่ลงแล้วนะมันก็จะต้องออกข้างนะครับออกข้างไปถึงว่ามันลงมาแล้วมันไม่ต่ำกว่า19บาทเนี่ยแล้ววอลุ่มมันหายไปเลยนะฮะเหลือพันล้านเลยอย่างเงี้ยต่ำกว่า1,100ล้านนี่สวยเลยก็จะขึ้นทำนิวไฮได้ใหม่วอลุ่มหายคือเวลาตามต้องตามดูไปแบบนี้นะครับถ้าจะเล่นระบบของเราคือต้องดูเป็นแบบเนี้ยค่ะแต่เราสามารถทำนายได้เลยว่ามันไม่เบรก20ขึ้นไปหรอกมันจะต้องย่อทีนึงอย่างเงี้ยนะก็มีราคาล่าสุดที่เขาเคาะราคาเป้าหมายบ้านปูของแต่ละโบรกออกมานะฮะ26 24 23 21 22นะฮะราคาออกมาหมดละก็เขาก็ออกมานะประเด็นที่เกาะติดก็คือเรื่องราวของการขยายโซล่าฟาร์มในจีนอีก90เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็ถ่านหินซานซิลูในจีนอีก 1,200 เมกะวัตต์ในปี60ข้อมูลมาให้เราแล้วใช่ค่ะรายละเอียดแต่เราซื้อมาก่อนแล้วแล้วให้ก็หาข้อมูลมาให้เราเราแนะนำถือบ้านปูนะค่ะสำหรับต้นทุนต่ำๆนะครับแต่ถ้าต้นทุนที่เล่นรอบประมาณ16-17ก็ต้องขยับขึ้นมาใช่ต้องเทคเอาต้องเทคเป็นรอบไปเทคเป็นรอบจะใครมาจากเราที่แนะนำครั้งแรกนะครับแล้วก็ถึงอีปีนะถึงว่าปีหนึ่งเราแนะนำให้ถึงอีปีหนึ่งค่ะค่ะได้ทีนี้สำหรับบ้านปูนะบ้านปูเราไม่ได้มองราคาบ้านปูแถวๆนี้ค่ะค่ะ30เนี่ยเราก็ไม่ได้มองนะฮะเรามองไกลกว่านั้นค่ะแต่จังหวะรอบของเขานั่นเองนะฮะจุดซื้อจุดขายทีนี้มาอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาอันดับหนึ่งในวันนี้คือแจ๊สนะคะเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะจบไปยังเทคนิคก็ดูไม่ได้แล้วอ๋อเทคนิคดูไม่ได้แจ๊สพอผ่าน9.80ปิดสูงกว่าวันไหนเนี่ยดาวซิลลี่จะเป็น new high หรือ on time high นะซึ่งในทางเทคนิคมันก็บอกว่ามันไม่มีแนวต้านแล้วซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปดูพื้นฐานแล้วล่ะนะครับหุ้นขึ้นมาแบบนี้ต้นปียังเห็นราคา3บาทอยู่แล้วขึ้นมาอย่างนี้นะครับค่ะแล้วมีการซื้อหุ้นกลับไปกำหนดตลาดแบบนี้นะฮะทีนี้ข้อมันก็ดูลำบากแล้วล่ะนะมันต้องไปดูพื้นฐานแล้วล่ะว่าพื้นฐานมันคืออะไรค่ะนะครับคงไม่มีใครนะครับทำหุ้นจัดที่มันจะ3บาทขึ้นมา9บาท10บาททำนิวไฮไปนะฮะเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะโดยที่จัดไม่ได้กำไรโตอ่ะค่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์โลกอ่ะนะฮะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ต้องมีอิทธิพลมากที่อยู่สามารถผมใช้คำว่าคุณสามารถปัดหุ้นโดยที่คุณไม่ต้องทำพื้นฐานที่มาด้วยนะ คุณต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะใหญ่กว่ามาตรา44อ่ะผมว่าไม่ใช่นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครกล้าทำแบบนี้ในภาวะแบบนี้นะ ไม่ใช่การปั่นหุ้นเป็นการลงทุนที่เขาคาดหวังอะไรบางอย่างนะคือมีสถาบันการเงินเข้ามาซัพพอร์ตเงินทุนค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคือถ้าเสียแล้วมันเสียทั้งระบบเลยนะค่ะผมว่าไม่มีใครกล้าตัดผมว่ามันไปได้อีกแล้วก็ไปได้ไกลผมรู้แค่นั้นต้นทุนของแจ๊สถ้านั่งทุนตะลุมบอลที่บริเวณ8-9บาทแล้วฮะจุดนี้ผมว่าก็ยังเซฟนะสำหรับผมนะค่ะผมต้องมองกับว่าผมมองเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีที่มาใหม่เลยนะผมว่าในจากนี้ไป10ปีมันจะเปลี่ยนเร็วกว่าเดิมประมาณ10เท่าอะแล้วทุกอย่างมันต้องผ่านไอ้สายเนี่ยไปด้วยบอดแบนเนี่ยผมคิดแบบนั้นนะค่ะคือรถวิ่งโดยไม่มีถนนเนี่ยไม่ได้ถนนจะขาดก็ไม่ได้ข้อมูลที่ส่งแบบใหญ่ๆอ่ะมันต้องมีเสถียรไม่ใช่ฝนตกก็แบบว่าเน็ตหลุดอะไรเงี้ยนะคือมันต้องเสถียรตลอดเวลาเลยนะผมมองไปในแนวนี้นะผมมองว่าประเทศไทยอ่ะจะกลับไปแข่งขันในธุรกิจเดิมๆสร้างโรงงานมาผลิตนู่นผลิตนี่นะครับผลิตรถยนต์ผลิตอะไรเงี้ยมันไปไม่ได้แล้วนะมันต้องไปทางดิจิทัลอีโคโนมีนี่แหละนะซึ่งมันต้องอาศัยตัวสาธารณูปโภคที่สำคัญก็คือกระดูกแบบแบบผมเข้าใจแบบนั้นนะแล้วผมว่าถ้ามันไม่ใช่ทำไมรัฐลงทุน 25,000 ล้านที่จะลากไฟเบอร์ออกแบบไปทุกหมู่บ้านในประเทศนี่ไม่ถือว่าร้านลงทุนเองเลยนะเป็นร้านถกเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับแต่เขาจะต้องทำนะเขาจะลากไฟเบอร์แบบไปทุกหมู่บ้านเนี่ยทั่วจะไม่ลากไปตามบ้านนะลากไปแค่ตัวหมู่บ้านเดียวแม่ลากสายไปให้อ่ะนะฮะแสดงว่ารัฐบาลก็มองเห็นว่ามันสำคัญมากอย่าไปรวมกับเรื่องอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านนะครับคนละเรื่องนะอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านจะมาจากแบบไหนไม่รู้แต่เนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับที่รัฐบาลเป็นฝ่ายลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ให้กับคนที่อยู่ห่างไกลเลยนะครับฉะนั้นผมคิดว่ามันใช่มีคนสงสัยแจ๊สนะฮะว่าเป้าหมาย10บาทหรือว่าจะอยู่เว็บไหนฮะ
ดูได้ไหมคะอยู่ขึ้นสามนะตอนนี้อ๋ออยู่เว็บสามค่ะอยู่ขึ้นสามไปต่ออืมเป็นขึ้นสามที่ค่อนข้างที่จะยาวนะเป็นสามนะเป็นสามอยู่นะครับ9บาท10ถ้าถามแล้วว่าขึ้นไหนผมก็ว่าขึ้นสามนะเพราะว่ารูปมันก็เป็นสามนะค่ะมันรุ่มเป็น3แล้วนะคะคุณผู้ชมผมบอกผมไม่ดูเทคนิคแกแล้วนะค่ะค่ะผมไม่อยู่ละนะครับไม่ดูเพราะว่ามันเกิดจากการที่เขาไปทำเทรดเดอร์แล้วทำให้ผมดูไม่ได้อ่ะอ๋อค่ะคือว่ารุ่มมันไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นพับลิกเนาะไปฮะค่ะคุณเล่นกรอบหุ้นเข้าไปผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เห็นบอกมาว่าเอาไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ก่อนที่จะเทรดเดอร์มัน66ค่ะค่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่รู้ซึ่งพอมันใครถือเกิน 25% ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ารายใหญ่คนไหนถือเกิน 25% นะในเทคนิคของผมเนี่ยผมจะเริ่มสงสัยแล้วที่จะดูแล้วมันจะแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยค่ะแต่ถ้ามีรายใหญ่รายหนึ่งยังถืออยู่แค่ 25% เนี่ยผมว่าเทคนิคมันยังดูได้อยู่นะค่ะแต่ถ้ามีคนถือเกินไป50 70เนี่ยผมว่ามันมีทุกนิคอประสงค์มันนะค่ะมันจะเทคนิคเปรียวๆละนอนไม่หลับละไม่ใช่นอนไม่หลับมันอาจจะนอนสบายใจก็ได้เอาล่ะแต่พอเขาซื้อเข้าไปก็ไม่ได้ขายออกมาเขาซื้อเข้าไปนะนักลงทุนบอกตกลดหรือเปล่าคะแจ๊สตอนนี้ตกมันขึ้นทันอยู่แต่เราไม่ได้แนะนำให้ซื้อถ้าเท่านี้แล้วเราต้องบอกก่อนนะครับว่าการลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะคือเวลาฟังแล้วนะครับต้องไปหาข้อมูลแล้วก็ต้องกล้าซื้อเมื่อกลางวันก็มีบอกว่าโอเคผมเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วที่ผมกำไร 100% แล้วอันนี้โอเคถูกไหมฮะค่ะแต่ถ้ามาถามด้วยแถวนี้นะครับจบขึ้น3พอดีเลยแล้วลงไปอ่ะโดนมาด่าเราอีกนะฮะเราบอกว่าถ้าใครจะถือก็ถือนะครับบ้านปูใครจะถือก็ถือเราไม่ได้ว่าอะไรนะครเราแนะนำว่าใครถือตลอด 14.5 ก็คือถือไปนะส่วนแจ๊สเนี่ยใครถือต้นทุนที่ไม่เกิน7.20 บาทอ่ะก็ถือไปนะฮะแต่ใครจะมาซื้อแถวนี้ผมว่ามันก็ต้องเทรดแล้วนะใช่มั้ยค่ะใช่มั้ยถ้าใครไม่ได้คุณไปดูสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยคือถ้าดูแล้วคุณไม่กล้าซื้อหรอกI94เนี่ยนะไม่มีกล้าซื้อหรอกค่ะแจ๊สเขาบอกเป็นหุ้นเจ้าเหรอฮะมันก่อนนั้นมันไม่ได้เป็นนะค่ะนะครับคำว่าหุ้นเจ้าเนี่ยมันมีสองอย่างคือมีคนมาสะสมหุ้นแล้วก็ทำไปนะฮะโดยที่ไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตเลยนะครับแต่ถ้าเขามีกำไรซัพพอร์ตเนี่ยคุณต้องย้อนกลับไปนะว่าแจ๊สเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ปีที่ผ่านมาเขาจ่ายเงินปันผลเนี่ยถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงสุดนะตัวที่เขาทำอยู่คือแจ๊สอีฟก็ให้ผลตอบแทนถึง 8.5% ต่อปีนะฮะเราต้องกลับไปมองไอ้สิ่งพวกนี้นะครับคือเราอย่าไปมองว่าเฮ้คนหนึ่งมันเคยทำผิดพลาดสมมุติ 4G ไม่ได้แล้วมันก็จะมาหลอกเอาเงินจากเราเนี่ยนะถ้าเราคิดแบบเนี้ยเราไม่เข้าใจเรื่องนะครับเราไม่เข้าใจเรื่องว่ามันคืออะไรนะฮะโอเคอ่ะไม่เป็นไรผมอธิบายว่าแบบนี้นะครับว่าใครจะเข้ามาเล่นก็คือให้ไปดูพื้นฐานเรื่องไฟเบอร์แบบนะนอกจากนี้แล้วมีหุ้นอื่นๆที่จะแนะนำนักลงทุนให้ตามอีกหรือเปล่าคะผมว่าหุ้นตอนนั้นมันเล่นอยู่มันเลือกเล่นอยู่นะครับ BCPG บัตปูพาวเวอร์แถวนี้ผมก็คิดว่าก็ยังไม่ได้แพงนะฮะCKP ติดเทอร์โบริจูนะครับกำไรยังโตตามมาไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอจังหวะนะครับจังหวะก็คือลงมาก็ซื้อไปนะฮะหุ้นที่เราแนะนำดีก็เป็นปัตตูนะครับ PTL พวกนี้ก็เล่นรอบไปนะฮะแล้วก็ถ้าจะเป็นตัวอื่นนะผมว่าตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะสโคปการซื้อหุ้นเนี่ยเลือกตัวค่อนข้างที่จะสติ๊กมากนะฮะผมก็จะไม่ออกไปนอกเหนือจากนี้นะครับนะครับผมว่าแค่เท่าที่คุณผมแนะนำเนี่ยพอทสปใช่ไหมมอนตัวสั่งดีเนี่ยหุ้นน้ำมันผมว่าเนี่ยมันก็คงประมาณจะครึ่งตลาดไปแล้วนะแคมป์นะเยอะพอสมควรแล้วนะยังตามต่อไม่ก็ 30-40% ของตลาดไปแล้วคุณมีตังค์ซื้อพอหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะพี่นิพนธ์แนะนำไม่รู้ใครมีกับพี่นิพนธ์กันบ้างนะฮะแล้วก็หุ้นกลุ่มรับเหมาแล้วคะผมมองว่าวิธีการงบประมาณที่ต้องเอาการโครงสร้างพื้นฐานเราใส่ในบัญชีงบประมาณนะครับมันทำให้มันไม่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะฮะ
รถไฟรางคู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันตั้งงบสมมุติปีละแสนล้านนะคุณม่อนแต่มันลงทุน4ล้านมันต้องเป็นเวลา40ปีนะค่ะเข้าใจไหมครับเพราะนั้นถ้ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมก็มองละเหมาเฉยๆนะผมมองเฉยๆเขาบอกขอทีเฟกด่วนค่ะขอไปไหนทีเฟกก็เป็นเด้งอยู่นะครับเป็นเด้งอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับที่เขาก่อนแล้วก็บอกประมาณ920นะฮะมันก็ลงไปไม่ถึงหรอกมันก็922อะไรเงี้ยแล้วตัวบนก็เป็น940นะครับก็เป็นเด็กช็อตตอปล็อต945ประมาณนี้ไม่ถึงว่าถ้าอยู่สะโขดไปแถวนี้นะครับคงไม่ใช่ลองแล้วนะถ้าลองก็คือต้องลองมาจากพวกมันบรรทุกนะฮะตอนนี้เด็กขึ้นมาก็รอจังหวะ940เป็นช็อตหรือเปล่านะฮะก็ต้องไปดูในแถวมือแล้วก็ตอปล็อต945ดูจังหวะ940ว่าใช่หรือเปล่ามันก็ต้องเล่นเป็นไซด์เวย์อยู่เพราะว่ามันยังไม่บอกทิศทางนะครับลงก็ยังไม่ได้ลงไปเลยแต่ถ้าเป็นระบบของเรามันบอกว่าเอาละมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเป็นช็อตมากกว่าแล้วสุดท้ายมันจะลงนะแต่ถ้าผ่าน945ไปเนี่ยมันก็ระบบก็จะบอกอีกแบบนึงนะเพราะว่าในกรอบเซเว่นมันมี2กรอบอยู่นะคือกรอบใหญ่มันลงไปได้ถึง900นะคุณหมอค่ะมันก็ยังไม่ได้ถึงก็ถือว่าเป็นยังเป็นไซด์เวย์เหมือนกันจะเป็นไซด์เวย์อยู่นะตัวเซ็ตก็ไม่หลุด1480นะครับก็ยังถือว่าเป็นไซด์เวย์อยู่นะยังเป็นลักษณะอาจจะมาอ่านว่าเป็นแฟลตก็ได้เป็นแฟลตขาขึ้นก็ได้ถนนเนี้ยแต่เนื่องจากการขึ้นของมันเนี่ยมันขึ้นมารอบนี้ที่ขึ้นแล้วแพนิคลงไปขึ้นมาแล้วมันไม่มีวอลุ่มไงค่ะพอขึ้นแล้วไม่มีวอลุ่มแล้วก็ดีแคร์ว่ามันเป็นไซด์เวย์ในขาลงมากกว่าค่ะพี่นิพนธ์บอกนะฮะไซด์เวย์สำหรับซีรีส์ซัดเอ้ยซีรีส์ซัดนะขอความเห็นอ่ะจบแล้วนะฮะส่วนทองคำนะคะตกหนักทองคำก็หลุดลงมาแล้วนะค่ะก็ทองคำเนี่ยก็จะผันผวนแรงมากนะครับเลือกตั้งจะกระทบกับค่าเงินดอลลาร์ที่ท่านที่จะเยอะนะครับผมคิดว่าทองคำเนี่ยตรงจุดที่มันเป็นจุดที่จุดสต็อปลอสนะครับเดี๋ยวนะครับใครลองมานะฮะมันยังไม่พอจุดสต็อปลอสนะครับก็ใช้แนวรับแถวบริเวณเนี้ย1283 1285นะครับที่จะเป็นตัวที่อาจจะเป็นเข้าไปลองหรืออาจจะเป็นตัวที่ถ้าหลุดลงไปก็น่าจะเป็นสต็อปลอสนะครับผมให้สต็อปลอสตั้งแต่1287แล้วนะพี่ออกไปก่อนละนะใครคือใครลองมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะล็อกโปรฟิตไปแล้วนะฮะล็อกโปรฟิตไปก่อนนะครับเรามองแค่1,300มากสุด1,330นะตอนนี้มันมาแค่1,300แล้วก็มันเริ่มย่อลงนะมันอาจจะย่อลงมากกว่านี้ลงไปถึง1,269ใหม่ก็ได้นะครับแต่จะเป็นย่อลงไปลองใหม่269เหรียญเลยนะฮะใช่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ตายละเทรดตัวนี้ต้องไวนะครับได้ได้ค่ะต้องไวส่วนอีกตัวหนึ่ง PTL เป็นรอบหรือว่าถือยาวคะหุ้นก็เป็นหุ้นนี้ผมว่ามันเทรดมากกว่านะเทรดดีกว่าเนาะปลอดภัยกว่าเทรดมันได้มากกว่าแต่มันเทรดมันก็ถือมันก็ยากนะคือวันหนึ่งอาจจะบอกว่ารู้นี่ถือดีกว่าเอาเหรอเหมือนกันละตัวเองผมอย่างนี้นะค่ะ10บาทไป15บาทนะฮะ 50% ใช่ไหมครับค่ะ15บาทลงมา9บาท 50% มั้ย50ลงมา9บาท9บาทขึ้นไป14โอเคมั้ยครับ101ลงมา8บาท50คุณลองนับไปนับมาเนี่ยมัน 200% นะโอ้คุณจะถือหรือคุณจะทำอะไรเออถ้าปรับกลับไปกลับมาคุณไปดูกราฟของมันนะระหว่างที่มันเทรดอยู่ตรง9บาทกับ15บาทเนี่ยก้าบาทมันก็เป็นคำตอบเลยว่ามันคือต้องเทรดต้องเทรดถึงได้ตังค์นะไอ้ตัวเนี้ยต้องเทรดถึงได้ตังค์ใช่คือมันถือไม่ได้ถือไม่ได้เลยมันเป็น4อ่ะผมว่ามันเป็น4แล้วเพื่อจะทำ5นะฮะ4จะไป5นะฮะตอนนี้พอมันผ่าน14ปุ๊บช็อตขายมันลุกขึ้นวิ่งต่อเลยก็ follow กลับแค่นั้นเองจบแต่อย่าลืมว่าที่มันไซด์เวย์อยู่ 3-4 ทีเนี่ยคุณได้ไป 200% ตอนทำ A B C D E เนี่ยนะคุณได้ไป 200% อ่ะไม่ต้องรอวิ่งจาก10ไป20อ่ะนึกออกไหมฮะแค่มันแกว่งอยู่10บาทกับ15บาทเนี่ยคุณก็ได้ไป 200% อ่ะโอ้ยโอ้ยทำยังไงได้อย่างนั้นล่ะพี่มันต้องเทรดเนี่ยเป็นหุ้นที่ต้องเทรดหุ้นที่เป็นหุ้นไอ้คอมมูนิตี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ต้องเทรดแล้วก็ต้องไม่เสียดายนึกออกไหมฮะค่ะพี่สมมติว่าเราขายไปแล้ว14บาทเนี่ยแล้วมันขึ้นไป14 20เราไม่ต้องไปเสียดายมันเราช่างมันแต่มันเบรกจริงๆเราค่อยเข้าไปโฟลโล่ตามใหม่แล้วก็นั่งรอเดี๋ยวมันก็จะแพนิคลงมาอีกแล้วก็เข้าไปซื้อใหม่หุ้นคอมมอดิตี้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะโอ้ยแต่ต้องเทรดทั้งนั้นนะครับอย่าว่าคอมมอดิตี้เลยนะครับพวกปตท.
สอพอพวกนี้ก็ต้องเทรดทั้งหมดหุ้นที่ถือยาวจะมีหุ้นโรงไฟฟ้านะถือยาวหุ้นที่เป็นสารุปโภคกับเป็นหุ้นถือยาวสรุปว่าอย่างนี้นะครับใครซื้อถือ BECL มานะจนมาเป็นเบมถูกไหมครับค่ะไอเนี้ยคือความหมายคำว่าถือยาวค่ะมันจะได้ผลตอบแทนก็ส่วนใหญ่เป็นหุ้นสารุปโภคนะได้ค่ะเขียนนะครับได้ครับพี่นิพนธ์โอเคขอบคุณค่ะเห็นการพูดถึงข้อมูลที่คุณนิพนธ์ระบุถึงนะฮะหุ้นบางตัวนะฮะถ้าจังหวะเสียเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนเลยนะฮะแต่บางตัวก็ต้องถือยาวนั่นเองนะฮะในเรื่องราวของกลยุทธ์การลงทุนต่างๆนะฮะนักลงทุนก็สามารถเรียนรู้การลงทุนได้นะคะกับทุกที่ทุกทางที่มีอยู่สำหรับรายการ Business Line Live นะคะเรามีจัดพิเศษนะฮะครบรอบในช่วงแต่ละปีนั่นเองซึ่งปีนี้เราก็มีงานทำบุญใหญ่ประจำปีของรายการก็อย่าลืมนะคะหลายๆท่านที่ติดตามฟังรายการก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะโดยเงินที่เข้ามาซื้อบัตรในครั้งนี้นะคะก็จะเอาไปทำบุญนะคะสนับสนุนโรงเรียน